กันแดดกับรองพื้นทุกคนจะเข้าใจผิดคิดว่าการทารองพื้นน่ะไม่จำเป็นต้องทาครีมกันแดดแต่คือจริงๆแล้วอย่างที่จิตบอกแล้วว่ารองพื้นที่มีส่วนผสมของกันแดดเนี่ยเมคอัพหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันลดหล่อนการทำงานของกันครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาประสิทธิภาพดีๆในการกันแดดเนี่ยเราควรไปเลือกใช้กันแดดเพียวที่ไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะอย่างนั้นกันได้เต็มๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีใครมาพูดนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบพยายามทำรองพื้นที่มีกันแดดเลยเพื่อให้คนเนี่ยคิดว่าไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนแต่ว่าสำหรับจิ๊บอ่ะจิ๊บจะเต็มๆไปเลยทีเดียวคือจิ๊บจะทาแบบเยอะมากแล้วจิ๊บอย่างที่จิ๊บเคยพูดนะคะว่าคนไทยอ่ะเหมาะกับกันแดดมากที่สุดไม่ได้เหมาะกับไวท์เทนนิ่งนะคะแต่ว่าคนไทยมักจะเลือกใช้ไวท์เทนนิ่งมากกว่ากันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บอยากจะให้ใส่ใจเรื่องตรงนี้แล้วก็แบบปัญหาฝ้ากับกะเนี่ยทุกวันนี้มีเยอะมากๆนะคะที่เข้ามาปรึกษาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะละเลยการทาครีมกันแดดหรือว่าทาที่มันไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บจะย้ำบ่อยมากเรื่องของครีมกันแดดแต่เชื่อไหมว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นอย่างที่จิ๊บบอกว่าเป็นครีมที่เหมาะกับคนไทยที่สุดแต่ว่ายอดขายของครีมกันแดดนะไม่ว่าจะเป็นเมดิลีนหรือว่าตามแบบตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราได้ข้อมูลมานะคะเป็นยอดขายที่น้อยที่สุด ผิดกับไวท์เทนนิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากผิวใสผิวขาวไม่มีฝ้าไม่มีกะต้องทากันแดดนะคะ